ในอาทิตย์ที่ผ่านมามีการแถลงรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจจากสภาพัฒน์ซึ่งยืนยันว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ชี้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารงานช่วง6เดือนที่ผ่านมาซึ่งคิดว่าหนักกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วเพราะว่าตัวเลขต่างๆนั้นเนี่ยมีตัวเลขที่เป็นบวกหลายตัวแต่ว่าที่แย่นั้นก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รัฐบาลรับผิดชอบก็คือนโยบายการคลังและที่สำคัญที่ต้องจับตาก็คือว่าพยายามจะมีการเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อให้ความล้มเหลวหรือเป็นการโยนบาปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีของการลดดอกเบี้ยซึ่งอยากจะย้ำว่าอีกประเด็นหนึ่งคือความชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในรายงานฉบับนี้ชัดเจนว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาวิกไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาคือจะต้องลงไปให้ถูกจุดและถูกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะเน้นก็คือในกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยซึ่งจะต้องมีการเยียวยาอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนใน3เดือน6เดือนนี้เรื่องที่อยากจะเสนอแนะให้รัฐบาลทำในช่วงนี้3เดือน6เดือนก็คือ2เบา3เร่ง1เบาก็คือเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งก็อยากจะให้เบาหน่อยเพราะว่าปัญหาในประเทศ3เดือน6เดือนนี้ต้องการการเร่งในการดำเนินการแก้ไขจากทางรัฐบาลอย่างด่วน2ก็คือเรื่องของโครงการซอฟต์พาวเวอร์ก็อยากจะให้เบาในเรื่องของการไปตะเวนตัดริบบิ้นเปิดงานโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยโครงการซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะเห็นผลในระยะยาวแล้วก็มีการอนุมัติเงินงบประมาณถึง 5,000 ล้านเนี่ยแล้วก็ตัวชี้วัดในความสำเร็จก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องนี้ก็อยากจะให้เบาและที่สำคัญ3เร่งก็คือ1คือเร่งในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เป็นตัวเลขติดลบจากรายงานของสภาพัฒน์ชัดเจนนะครับว่าติดลบมา เรียกว่า2ไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในมืออำนาจของรัฐบาลควรจะต้องเร่งและที่สำคัญคือการเร่งใช้งบประมาณต้องไม่ให้รั่วไหลนะครับเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสำคัญที่จะต้องได้รับการเยียวยาดูแลก่อน3เรื่องของการวางแผนสร้างความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างเรื่องนี้อาจจะดูว่าเป็นเรื่องของระยะยาวแต่ว่าถ้าหากทำให้มีความชัดเจนก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นทั้งในระยะสั้นในการบริโภคและการลงทุนได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะให้เร่งให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่อไปด้วยครับประเด็นเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนว่ารัฐบาลจะต้องเรียกว่ากลับไปนับหนึ่งใหม่เพราะว่ามีการตั้งกรรมการขึ้นใหม่ชุดหนึ่งเสมือนว่าเป็นการพิจารณาซ้ำอีกครั้งหนึ่งอยากจะให้ข้อเสนอแนะให้ข้อสังเกตกับรัฐบาลว่าจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยชัดเจนว่าการกระตุ้นการบริโภคโดยภาคเอกชนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่จำเป็นต้องมีการกระตุ้นเพราะว่ามีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมา 7-8% เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเรียกว่าปูพรมเพื่อต้องการพายุหมุนทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องรองแต่เรื่องหลักอยากจะให้เน้นก็คือเรื่องของการดูแลผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางซึ่งก็คงจะต้องใช้เวลาที่ชัดเจนอันสั้นนี้ก็คือ3เดือนถึง6เดือนแต่ว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งเรียกว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนผมคิดว่าเรื่องนี้จะทำให้ผู้ที่เดือดร้อนผู้มีรายได้น้อยนั้นตายก่อนนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนจากโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเป็นโครงการแบงก์กงเทคเผาไปให้ใช้ในชาติหน้าก็ได้เพราะว่าประชาชนที่รอความหวังนั้นตายก่อนเพราะว่าขณะนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแน่นอนว่า6เดือน3เดือนจะได้ใช้ดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่านะครับแล้วผมคิดว่าจากที่เป็นแผน1นะครับก็ควรจะเป็นเปลี่ยนเป็นแผน2ก็ได้นะครับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเพราะว่าแผนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการเยียวยาให้ถูกจุดเฉพาะกลุ่มนะครับกลุ่มที่มีการเดือดร้อนมีความเดือดร้อนจากปัญหา
รายได้และค่าครองชีพที่สูงตัวขึ้นต่อไปด้วยครับ